ขนมจีนน้ำยาทำขายง่ายๆนะคะหม้อเล็กๆแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าขายหมดหม้อเนี่ยได้กำไรวันละ200บาทเลยนะคะได้เงินใช้เพิ่มเดือนละ 6,000 บาทเลยนะอันนี้เป็นวิธีส่วนตัวของเราที่ทำขายนะคะเราจะใช้ลูกชิ้นปลาอย่างดีตาพีพีนะคะแล้วก็กะทิชาวเกาะค่ะแล้วก็ปลาดอนลี่นะคะแบบนี้อันนี้คือมันถูกแล้วมันก็ได้แบบเนื้อปลาแบบไม่ติดหนังเลยนะคะเอามาลวกก่อนค่ะโขลกข้าวกับพริกแกงส้ม100กรัมนะคะพริกแกงเผ็ด120กรัมค่ะโขลกให้เข้ากันเลยเราจะทำขนมจีนน้ำยาที่แบบลดออกเผ็ดนิดนึงนะคะตอนที่เราทำขายอ่ะเราก็จะทำขายประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการวิธีโบราณอะไรก็ตามแต่ก็ไปทำแบบนั้นนะคะอันนี้เราเอาวิธีที่เราทำให้ดูหัวกะทินะคะเราจะใช้ของชาวเกาะค่ะใส่ลงไปเลยนะคะใส่ไปก่อนค่ะสักครึ่งถุงอันนี้คือ500กรัมนะคะแล้วก็เติมน้ำลงไปนะคะ400กรัมปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าเราจะใช้ของน้ำปลาร้าแม่เหลียนนะคะประมาณ1ทัพพีครึ่งนะคะใส่ไปก่อนแล้วก็ชิมเอาชิมให้ความเค็มเนี่ยเผื่อตอนที่แบบเอ้ยเข้ากับขนมจีนด้วยนะคะจืดไปเดี๋ยวไปเข้ากับขนมจีนแล้วมันไม่อร่อยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่ลูกชิ้นปลาตาพีพีไปจะเด้งดึงแล้วก็นุ่มมากเลยค่ะก็วัตถุดิบนะคะก็จะประมาณนี้วิธีการทำก็ง่ายๆแค่นี้เองค่ะจริงๆอ่ะเราจะบอกให้ว่าเราอ่ะขายแบบหม้อเล็กๆต่อหม้อด้วยซ้ำนะคะวิธีการทำที่เราทำอ่ะแล้วก็ขายดีด้วยนะคะลูกค้าก็กลับมาสั่งบ่อยเราจะขายเวลาว่านี่ค่ะเราเอาคำนวณต้นทุนกำไรนะคะมาฝากกันด้วยค่ะต้นทุนน้ำยากะทิอย่างเดียวนะคะ137บาทขนมจีนมั่งผักมั่งนะคะแล้วก็ต้นทุนไม่รวมไข่ต้มไม่รวมกล่องเนี่ย207บาทค่ะ1หม้อนะคะขายได้10ชุดค่ะเราจะได้กำไรนะคะถ้าเราใส่ถุงธรรมดาไม่มีไข่เราจะได้กำไรที่243บาทถึง293บาทค่ะแต่ถ้าขายแบบใส่กล่องแล้วก็ใส่ไข่ก็กำไรจะอยู่ที่193ถึง243บาทแค่วันละหม้อเล็กก็ได้เงินใช้เล่นๆเดือนละ 6,000 เลยนะ